โอ้โหเด็กยืนบนใบบัวไปพวกเราเสร็จแล้วกลับแม่ปุ๊บเป้แม่ปุ๊บเป้เจอแล้วระวังกอดดีๆแม่ปุ๊บเป้ใจหายใจคว่ำหมดเลยอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้นะคะอยู่ที่บ้านกลับหัวที่ภูเก็ตค่ะเอาตายแล้วเขาชื่อบ้านตีลังกาเกือบผิดบ้านแล้วไหมล่ะบ้านตีลังกาต้องหลังการถ่ายทำโอ้โหนี่แล้วเดี๋ยวจะรู้นะลูกเป็นยังไงเดี๋ยวรู้นี่ทั้งคนไทยตอนนี้ห้าเดียวด้วยโลกมันเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อนี่ไงกับหัวติลังกานี่ไงด่าแล้วไม่ชอบตำหลับตาล่ะจิ้งจกนี่นาเชตันเป็นจิ้งจกตรงนี้เป็นห้องนอนเห็นไหมเป็นห้องนอนห้องทำงานแล้วก็มีคนตายเบียดานอยู่เป็นห้องนอนตัวทำงานที่ตัวอะไรอยู่เนี่ยดูออกปะครบเลยอ่ะคือมันมีพร็อพวางอยู่ตามจุดเฮ้ยแม่เอ้ยทำไมเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์เกิลแล้วเนี่ยทำไมเกาะอยู่อย่างนั้นล่ะแม่ปูเป้ไปเร็วกว่าปล่อยลงไปเออครับโอ้ยเด็กๆถ่ายรูปกันสนุกสนานเลยครับแม่ปูเป้สนุกเขาทำดีดีอ่ะเชตันใช้วิชาอะไรทำไมถึงลอยอยู่บนกระแพงลอยอยู่บนเพดานได้เอานะนั่นแหละนั่นแหละเอาแล้วนั่นเชตันเร็วปัดองลงนะบุฟเฟ่ครับทุ่มเทมากครับเป็นไงครับลูกเป็นไงได้ป่ะโอ้ได้ไปเนี่ยนี่นั่งลูกคนนี้นี่คือคนนี้ดูเหมือนมีเวทมนต์จริงหน้าเนื้อเบอร์ไปโอ้ยเหนื่อยเอียงตามเราทำกับพี่ระแก้วคือมาเลยไม่เคยจะใส่ไม่เคยจะใส่เออนั่งตรงนั้นแล้วทำไมตูดเป้ไปอย่างนั้นแต่ทำไมตอนนี้ลงปกติแล้วเนี่ยเอียงสงสารเป้แม่ปูเป้ครับเชิญแตมเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วจริงใช่ไหมใช่ท่าทางให้เขาเลือกได้เขาคงย้ายช่องอ่ะเขาคงจะไปอยู่กับเพจเลี้ยงลูกสุดเวียงแล้วล่ะตอนนี้นะคะเรามาดูกราฟฟิตี้เราอยู่ที่เมืองเก่านะคะภูเก็ตอันนี้เคยเห็นคนชอบมาถ่ายรูปตรงนี้กันน่ะสวยมากคงเป็นมุมยอดนิยมเลยเขาเป็นใครรู้ไหมเขาเป็นยายขายกระต่ายใช่ไหมอ่ะเขากระต่ายไปขายเป็นผลงานของคุณอเล็กเฟสชื่อน้องมาดีเป็นนักกราฟฟิตี้ชื่อดังของเมืองไทยนะคะอ้าวมีนกเป็นโจรด้วยเหรอไหนขนกเป็นโจรโอ้ยนกตัวนี้มาขโมยเงินน่ะน้องมาดีมีเพื่อนเป็นกระต่ายอยู่ในตะกร้าแน่ๆเลยเงินร่ำรวยเงินทองไหมเงินเต็มรถเข็นเลยตอนนี้นะคะเราจะมาทานขนมร้านขนมโด่งดังของที่นี่นะคะคือร้าน I46 มาดูมาตรการนะคือเขาให้เดินแล้วก็เหยียบสารฆ่าเชื้อมีแอลกอฮอล์เจลนะคะโดยการไม่ต้องสัมผัสใช้เท้าเหยียบปึ๊ดนี่ดาวน์โหลดไทยชนะนะคะวัดคุณภูมิแพนเค้กวาฟเฟิลไข่ดาวจิ๋ว20บาท6ฟองพระอาทิตย์อุ๊ยเฮ้ยพระอาทิตย์นี่น่าลองนะเธอจันโหบรรยากาศนี่แบบว่าเมืองเก่าจริงๆครับใช่บรรยากาศดีๆเนาะอุ๊ยแล้วพ่อนี้คืออะไรอ่ะจักเข้ใช่ใช่กูจังตอนแรกก็ว่าขิมใครๆขิมแต่ก่อนนะไม่อย่างนี้ด้วยอ่ะสิ่งนี้นะมีชื่อว่าเฮงหยินเป็นนมอัลมอนด์ค่ะแล้วก็เขาก็จะมาเสิร์ฟพร้อมกับขนมด้วยเป็นขนมโบราณนะคะน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราจะมาทานกันอันนี้นะคะรูปร่างทรงเหมือนเป็นเต่าเต่าก็จะอายุยืนใช่ไหมแล้วสีแดงก็คือแบบสีของความโชคดีอะไรเงี้ยกินแล้วก็จะอายุยืนหมื่นปีโอ้แม่ไปก่อนแล้วจะได้กินหมื่นปีแม่จะอยู่ไหมช่วยเต็มแย่งแม่กินให้หมดสิเดี๋ยวแม่อายุยืนอร่อยจะอยู่หมื่นปีละเฮ้ยเธอแตมพาพ่อมาเที่ยวไหนคะเนี่ย
บ้านช้างค่ะมีบ้านแม่ปูเป้เหรอครับเนี่ยไม่ใช่เราจะมาอาบน้ำช้างที่นี่มีกาแฟขี้ช้างด้วยนะแม่ปูเป้จะมากินกาแฟขี้ช้างเราง่วงเลยเนี่ยใส่จะตื่นเลยกาแฟขี้ช้างคือเอาขี้ช้างมาทำปุ๋ยแล้วปลูกเป็นกาแฟอ๋อแต่จะบอกว่าจริงๆเข้าใจว่าให้ช้างกินกาแฟเข้าไปแล้วก็ขี้ออกมาแล้วค่อยเอาสกัดมาทำกาแฟไม่ใช่พวกชะมดอะไรแบบนั้นมีจะกินขี้ช้างเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมีพ่อติ๊กโชว์กินขี้ช้างให้ดูใครพูดเมื่อกี้โอ้ยแม่ปูเป้ใครทำแม่ปูเป้แบบนี้โอ้ยอุ้ยนิสัยนี่นะคะเพื่ออะไรอ่ะถ้าแตมพ่อเรียกนี่ว่าเป็นแม่โกรธพ่อเลยโกรธทำไมอ่ะน่ารักบอกแม่น่ารักเขาบอกน่ารักเหมือนแม่สวัสดีจับหน่อยนะให้ช้างแฟรี่เขายื่นมือมาจับโอ้ยตกใจโอ้ยโอ้ยอันนั้นมันคืออะไรเหรอแม่ตรงเนี้ยเหรอแม่ไปโดนข้างล่างเฮ้ยเดี๋ยวเขานึกว่าอาหารจะเอากล้องไปกินตัวนี้ก็จะชื่อน่านฟ้าอายุ69ปีนะคะ69ใช่ครับอายุช้างก็เท่ากับคนเลยนะครับคน69ช้างก็69แก่มากเลยอ่ะต่อไปก็จะเป็นจันเพ็ญอายุ37ปีนะครับน่านฟ้า69จันเพ็ญ37การใบ้ของเราแม่ปูเป้โอเคค่ะ45ช้างบอกว่าเธอทำไมออกไปข้างนอกล่ะไม่อยู่ในข้อเดี๋ยวนัทติ๊กเขาจะโชว์กินขี้ช้างตามที่เขาพูดไว้แล้วนะครับสวัสดีครับช้างเดี๋ยวแต่ไม่เข้าไปเหรอลูกล้มแล้วช้างล้มเลยจะขี้โคลนออกมาเลยนะลอยแก้วสามารถขึ้นไปบนตัวช้างได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดูช้างลุกกันแม่ปูเป้ไม่ไปอาบน้ำช้างเหรอครับไม่ได้เตรียมเสื้อมาแต่ก็มีการถอดเสื้ออย่างพ่อติ๊กไม่อาบไหมสงสารเดี๋ยวช้างดูว่าเป็นเพื่อนนี่ต้องชั่งน้ำหนักด้วยเหรอครับแม่ปูเป้ใช่โอ้น้ำหนักเกินน่ะที่ร้านนี้นะคะเราสามารถยืนถ่ายรูปบนใบบัวได้มาดูนี่แบบนี้แต่ว่าเขาคนน้ำหนักเกิน60ไม่ได้ไงแล้วแม่ปูเป้เกินสิเชิญแตมมาได้เลยพ่อโยเยได้ไหมคะไม่ได้ครับเกินเกินเหมือนกันตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านมาดูบัวมาดูบัวมาดูบัวนะคะนี่ค่ะจะขอถามหน่อยว่าใบบัวที่ให้ไปยืนเนี่ยเป็นใบของบัวจริงหรือใบบัวปลอมบัวจริงค่ะบัวจริงค่ะมันจะมีแบบรากใหญ่มากเนี่ยเชิญแตมเราสามารถที่จะไปยืนบนใบบัวนี้ได้เชิญแตมสามารถยืนได้แต่พ่อไม่สามารถพ่ออ้วนเฮ้ยลอยแก้วยืนบนใบบัวได้เฮ้ยลอยแก้วอย่าขยับเฮ้ยแม่อย่าขยับช่วงล่างขยับได้เลยช่วงบนขยับได้เลยคือเดี๋ยวโดนลงเราไปทางนู้นนะข้างล่างเขามีลำต้นอะไรของเขาอยู่ต้นขาต้นอันนี้ไม่งั้นจะเลื่อนจะหมุนไม่ได้ลุงตัดมาแล้วครับเพราะว่าลอยมาเฉยๆเลยเขาตัดมาเพื่อให้เราถ่ายรูปใช่1อันอยู่ได้1วันเชิญแตมยืนนิ่งๆนะคะลูกฮะยืนง่ายๆคือยืนแค่ยืนนิ่งคือการที่หยุดนิ่งๆคือยากมากสำหรับเชิญแตมไงเป็นขาเลยนะคะเป็นขาเอาละครับนิ่งๆยืนเฉยๆเอามือจับหัวไว้ยืนแบบยืนเคารพธงชาติอ่ะเยี่ยมมากไปแล้วครับเชิญเต็มยิ้มสวยๆยิ้มสวยๆโอ้โหเด็กยืนบนใบบัวมองกล้องสวยๆยิ้มสวยๆสารังเฮโยไปพวกเราเสร็จแล้วกลับที่เหลือไม่ต้องบ๊ายบายแม่ปูเป้เขาห้ามน้ำหนักเกินเท่าไหร่นะ60แม่ปูเป้ไป80คือไม่ไหวบ้าไม่ถึงแต่ละวันนะคะใบบัวที่รับน้ำหนักอาจจะไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าทางคุณลุงเนี่ยเป็นคนไปเลือกใบบัวมาไงแล้วใบบัวแต่ละใบอ่ะรับน้ำหนักได้ต่างกันอย่างวันเนี้ยใบเนี้ยรับได้60ก็วันอื่นถ้าเกิดใครมาก็ต้องเช็คจากข้างหน้าว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่อำนาจตัดสินใจเด็ดขาดอยู่ที่คุณลุงคนนี้เลยบอกคุณลุงช่วยตัดใบละ100กิโลมาให้หน่อยแม่อยากถ่ายอ่ะกี่อยู่บนใบบัวตื่นเต้นไหมลูกใบจะวืบอ่ะใบจะวืบเลยเนี่ยโครงเคลงคือความรู้สึกคือมันเจ็บว่ามันคือมันจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย